นี้เป็นการฝึกถอยหลังตรงนะครับจากการที่ไปลองทําอะไรมาแล้วหลายอย่างกับการฝึกนะครับ วันนี้เราจะให้ถอยหลังตรงโดยวัดจากเส้นตรงกับตัวรถนะครับข้างๆนะครับอันนี้ก็ฝึกเดินหน้าตรงนะครับแล้วก็ไปหยุดตรงที่เดิมแต่แล้วก็ถอยหลังเหมือนเดิมนี่ก็เป็นการฝึกการมองนะครับมองขนานซ้ายขวาตัวรถให้เป็นนะครับสำหรับมือใหม่นะครับอันนี้ก็ถอยชนเส้นนั่นหมายถึงว่าเราไม่นิ่งมันก็เลยชนนะครับทางนี้เต้พอเมื่อกี้ว่ายากแล้วถอยข้างๆให้เฉยนะทีนี้จะให้ถอยเหยียบอยู่กับเส้นเลยนะเหยียบอยู่กับเส้นเมื่อกี้นี่ข้างๆยังทำไม่ได้ไปชนตอนหลังสุดใช่ไหมเตยถึงหยุดรถใช่ไหมนั่นแหละถ้าเป็นกำแพงเตยก็ชนกำแพงด้านขวาถอยหลังปรับให้มันเหยียบเส้นตั้งแต่ตอนนี้เลยปรับให้เหยียบเส้นแล้วก็ขยับไปตามเส้นให้ได้เรื่อยๆโดยที่คิดว่านั่นแหละนิ่งไม่นิ่งก็อยู่ที่ตรงนี้แหละปรับเข้ามาเลยขวาเยอะๆหน่อยถ้าช้าไม่ต้องรีบหมุนเข้ามานั่นแหละโอเคนะครับดูนะครับว่าโจทย์จะทำได้ไหมนะครับสเต็ปแรกๆง่ายๆเลยนะครับดูนะครับว่าถอยหลังตามเส้นดำจะเป็นไปได้ตามที่ให้โจทย์ไว้หรือเปล่านี่นะครับก็อยู่ตามเส้นไปอันนี้เราจะทดสอบเซ็นเซอร์นะครับว่ามันจะดังจริงหรือเปล่าช้าๆไว้นะเตยถ้าจะมีอะไรอยู่ข้างหลังเซ็นเซอร์มันจะเตือนการทำงานก่อนนะครับรถที่มีเซ็นเซอร์นะครับนั่นหมายถึงว่ามันก็จะบอกระยะหยุดให้เราถ้ามันเตี้ยขึ้นหนึ่งครั้งก็หยุดรถนะ